ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอกูจะปลุกพังงะแรดทั้งหมู่สามารถปลุกวิญญาณโอมสุติวัตตุลังคาถาสั่งผีโจรมหาเวทโอคาเอติเส้นทางชีวิตวิบากกรรมเด็กผีไม่กล้าค่ะแล้วก็รู้สึกกลัวกลัวมากเลยค่ะจนต้องหนีออกไปข้างนอกแบบของดีประจำถิ่นสีสันโอกินาว่ามาแล้วต้องลองสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับวันนี้ผมเดินทางมาที่อำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษนะครับหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าศีรษะของศพที่ถูกเก็บไว้ในป่าช้าแห่งนี้นั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านต่างก็พากันเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากผู้ที่อยู่ในวงการไสยเวทเข้ามาลักลอบตัดศีรษะเอาไปเพื่อทำพิธีกรรมบางอย่างเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปเปิดความจริงเรื่องนี้กันครับกูจะปลุกพังงะและทั้งหมู่สามารถโสสะเทวะโกโอมสุติวะตุลังภูโตจะภูตังคัตชะอาโมหิโอกาเสติโจรมหาเวทกลายเป็นข่าวโด่งดังตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อสถูปที่บรรจุศพเอาไว้ในป่าช้าของหมู่บ้านหนองมะแซวตำบลดูนอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกษได้ถูกเจาะเป็นรูขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับศีรษะของมนุษย์จากร่องรอยที่พบทำให้หลายคนเชื่อมั่นว่านี่คือการลักลอบตัดศีรษะศพเพื่อนำไปทำปั้นเน่งซึ่งเป็นเครื่องรางจากชิ้นส่วนของมนุษย์ที่นิยมในหมู่คนเล่นของตอนนี้ผมมาที่บ้านของญาติผู้เสียชีวิตที่ถูกขโมยกะโหลกศีรษะไปนะครับซึ่งมีหลายๆประเด็นที่เราจะต้องมาคุยกับเขานะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปคุยกับเขากันครับสวัสดีครับเราเดินทางมาพบคุณบุญมาโสลุนซึ่งเป็นมารดาของนายศักดาโสลุนหรือตั๊กอายุ32ปีเธอสูญเสียลูกชายไปอย่างกระทันหันจากอุบัติเหตุเมื่อ5เดือนก่อนความเสียใจยังไม่ทันจางไปเธอก็ต้องถูกกระชากหัวใจซ้ำเพราะถูกคนร้ายมาขโมยหัวกะโหลกศีรษะของลูกชายไปเป็นคนกินง่ายอารมณ์ดีเขารักมากเลยเขารักมากขออนุญาตถามแม่ก่อนครับว่าลูกชายเสียชีวิตจากสาเหตุอะไรครับชนท้าย10ล้อจ้ะขับรถเอากับข้าวไปส่งลูกอ่ะรถมอเตอร์ไซค์จ้ะครับไปชนท้ายรถ10ล้อจ้ะตามธรรมเนียมของหมู่บ้านหากเมื่อใดที่มีคนเสียชีวิตอย่างกระทันหันหรือเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติห้ามนำไปเผาหรือประกอบพิธีกรรมเด็ดขาดแต่จะต้องนำร่างนั้นมาบรรจุในสถูปแล้วเก็บไว้ที่ป่าช้าของหมู่บ้านเพื่อรอเวลาที่เหมาะสมในการนำมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปให้เก็บไว้3ปีเก็บไว้3ปีเลยฮะใช่เก็บไว้ทำไมครับก็ประเพณีบ้านเนาะบ้านนอกเราเนาะเขาก็บอกว่าถ้าเอามาเผาอ่ะถ้าตายหูงอ่ะเอามาเผาทำบุญเลยน่ะมันจะทำให้บ้านเดือดไงบ้านเดือดคืออะไรฮะบ้านเดือดก็คือมันจะมีตายคนนี้แล้วก็จะมีคนที่2ที่3ตายไปเรื่อยๆอ่ะ
หมายถึงในหมู่บ้านนั้นใช่เขาไม่ให้ทำเขาถือกันผิดประเพณีผิดประเพณีจ้ะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อของหมู่บ้านนี้ใช่เราก็เลยต้องเก็บเขาไว้จ้ะที่ผ่านมาเขาก็เก็บกันไว้เก็บแม่เก็บไว้นานแค่ไหนครับ5เดือนจ้ะ5เดือนจ้ะ5เดือนกับ2วันผ่านไป5เดือนเสร็จเท่านั้นคุณแม่บุญมาก็ต้องเศร้าสลดอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาเธอได้รับข่าวร้ายจากชาวบ้านที่เก็บศพญาติไว้ในสถูปใกล้กันว่าสถูปของลูกชายเธอได้มีร่องรอยการเจาะคล้ายกับถูกขโมยกะโหลกศีรษะไปคุณแม่และครอบครัวจึงรีบเข้าไปดูทันทีไปปิดไปดูไม่หาในระบบทายแต่หูไม่ไม่พบของหูไปเห็นรูไปเห็นรูก็พูดกับพ่อเลยว่าพ่อกระโหลกลูกไม่มีแน่นอนเพราะว่าถุงยางที่เขาใส่ศพน่ะมันแฟบลงไปเลยมันแฟบลงไปเลยไม่มีอะไรแน่นอนแม่ก็คิดนะว่ามันเอาไปหมดแน่นอนไม่เพียงสถูปของนายศักดาเท่านั้นเมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดก็พบว่าสถูปที่อยู่ติดกันซึ่งภายในนั้นบรรจุร่างของนายหนูสินทิพโพอายุ62ปีผู้เสียชีวิตจากการถูกรถไฟทับก็โดนเจาะในลักษณะเดียวกัน15ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทราลมลงพื้นที่เข้าตรวจสอบซึ่งนอกจากร่องรอยการเจาะสถูปแล้วคนร้ายไม่ได้ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้เลยและเพื่อความแน่ชัดว่ากะโหลกศีรษะของผู้เสียชีวิตได้หายไปจริงๆเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องเชิญพระสงฆ์มาทำพิธีขออนุญาตเปิดสถูปเพื่อนำร่างออกมาตรวจสอบและเปรียบเทียบชิ้นส่วนอวัยวะทั้งก่อนและหลังบรรจุศพกรณีของนายศักดาทั้งญาติและเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทำการเก็บผู้ศพก่อนบรรจุลงสถูปต่างก็ยืนยันว่ามีชิ้นส่วนอวัยวะครบถ้วนก็ผู้ประสบอุบัติเหตุนี้ก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบครับก็พวกกะโหลกศีรษะหรือว่าอะไรพวกกะโหลกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่มีแต่พวกส่วนบนหรือว่าเป็นพวกหนังพวกอะไรเปิดออกประมาณนี้ครับแต่ไม่มีชิ้นส่วนตัวไหนแตกครับเมื่อเปิดซองบรรจุศพของนายศักดาออกมาสิ่งที่ทุกคนกลัวมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะเจ้าหน้าที่ไม่พบกะโหลกศีรษะของเขาเจ้าหน้าที่จึงจำเป็นต้องนำชิ้นส่วนกระดูกที่เหลือทั้งหมดออกมาตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่ามีชิ้นส่วนใดหายไปบ้างทำใจไม่ได้เขาล้วงออกมาเนาะเขาล้วงออกมาเขาก็เอากระดูกกรามเนี่ยมาวางไว้ให้แม่ดูเรียกไปแม่มาดูเขาบอกว่ากระโหลกน้องหายไปจริงๆนะแม่ก็แทบจะเป็นลมเลยบาปกรรมจริงๆนะเขานอนอยู่เฉยๆแล้วไปบิดไปล้วงเอาอ่ะเขาไม่ได้ลุกมาทำอะไรเราไปบิดเอาเขาไปทำไมอ่ะเอาออกหมดเลยฟันเฟืองแล้วก็เอาแต่ส่วนขึ้นไปแม่ไปเห็นแล้วทรมานใจมากเลยเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับหากย้อนกลับไปหลายปีก่อนที่จังหวัดอุดรธานีก็เคยมีหัวกะโหลกหายไปหลายต่อหลายศพแล้วและล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนหัวกะโหลกของน้องก้าวเด็กชายวัย6ขวบที่เสียชีวิตจากการจมน้ำก็ถูกเจาะบริเวณหน้าผากเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ5เซนติเมตรญาติจึงปักใจเชื่อว่านี่คือฝีมือของพวกเล่นไสยศาสตร์มนต์ดำเจาะเอาไปทำปั้นเน่งแม้จะผ่านมาแล้วหลายเดือนก็ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์คล้ายคลึงกันที่ศรีสะเกษนี่แหละครับแม่คิดว่าสาเหตุที่เขามาขโมยกะโหลกศีรษะลูกไปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเขาจะเอาไปทำไหมกะโหลกเนาะถ้าไม่เอาไปทำไสยศาสตร์อย่างเดียวก็คิดแค่นั้นแหละว่าไปทำไสยศาสตร์ไปทำพวกมนต์ดำอ่ะเล่นของมนต์ดำอ่ะเครื่องรางของขลังอ่ะเดี๋ยวคงต้องให้แม่พาไปดูไอ้ตรงที่สถูปว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วทำไมมันอยู่ติดถนนอย่างเงี้ยฮะเมื่อก่อนไม่มีถนนนะเป็นที่
ของชาวบ้านปู่ย่าตาทวดน่ะเขาจองไว้เป็นป่าช้าบ้านเราอ่ะอ๋อเป็นป่าช้าแถวแสดงว่าแถวนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นป่าช้าหมดเลยดิครับใช่ตาเอ้ยพี่เขามาทำข่าวนะลูกนะไม่ต้องตกใจให้เขาหาเบาะแสช่วยจับผู้ร้ายให้ตอนเขาเจาะเอาเขาเจาะตรงนี้นะตรงนี้อ่ะฮะใช่เขาเจาะตรงนี้กว้างขนาดไหนครับเงินใหญ่ขนาดไหนก็เท่าหัวเราประมาณนี้อ่ะฮะประมาณนี้แหละโอ้แล้วเห็นว่ามีเบาะแสที่บอกว่ามีคนเห็นด้วยเพราะว่าวันที่6อ่ะเขาเห็นรถจอดที่ไหลทางประมาณ6ทุ่มถึงตีหนึ่งอ่ะแต่มีแสงเทียนเขาก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนึกว่าญาติมาหาลูกหรืออย่างนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครครับก็คงคิดว่าเขาไม่เอามาคืนหรอกครับแล้วโดยความเชื่อเราเป็นยังไงฮะต้องจริงๆแล้วต้องมีให้ครบไหมหรือว่ายังไงครบจ้ะเวลาทำพิธีเผาทำบุญต้องมีครบทำไมฮะจะได้ลูกจะได้ไปเกิดใหม่ครบ32วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเป็นผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไสยศาสตร์เขาจะมาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังของเหล่าบรรดาจอมขมังเวทนะครับเดี๋ยวผมจะไปคุยกับเขากันครับและแขกรับเชิญของเราก็คืออาจารย์ทรัพย์มุนีเทพประธานมูลนิธิฤาษีพระมุนีผู้ที่คร่ำวอดอยู่ในวงการไสยเวทและรู้ทั้งกระบวนการในการซื้อขายเครื่องรางซากเลยวันนี้อาจารย์ทรัพย์จะมาให้ข้อมูลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในมุมมองของคนที่ศึกษาเรื่องราวของไสยศาสตร์ทั้งมนต์ขาวและก็มนต์ดำเชิญเลยครับอาจารย์สวัสดีครับให้อาจารย์ดูบริเวณรอบๆก่อนเป็นยังไงบ้างครับที่นี่นี่ลักษณะการสะกดวิญญาณแล้วเนี่ยยังไงฮะต้องใช้หนามแล้วก็ดูจากสายสินเนี่ยน่าจะเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ทําละเอามาโปะไว้ว่าไม่ให้มีสิ่งอื่นสิ่งใดที่จะมาขโมยวิญญาณเขาไปได้เป็นความเชื่ออันนี้เป็นความเชื่อคือถ้ามีหนามเนี่ยจะไม่สามารถดึงวิญญาณออกไปได้ก็ให้อยู่ตรงนี้เหมือนหนามนี่เป็นเขตกรอบรั้วอาจารย์คิดว่าคนที่มาขโมยกระโหลกศีรษะไปเนี่ยเป็นกลุ่มไหนแต่ผมดูแล้วน่าจะเป็นกลุ่มขายอ่ะมากกว่ากลุ่มจอมขมังเวทขายอะไรฮะขายอวัยวะเนี่ยแหละครับเอากระโหลกศีรษะไปขายทั้งกระโหลกเลยเนี่ยนะครับขายทั้งใบเลยแล้วแต่ว่าคนที่ซื้อไปจะเอาไปทำพิธีกรรมเรื่องการตัดเอาไปทำเกี่ยวกับเรื่องวัตถุมงคลหรือว่าเครื่องรางอย่างเช่นที่เราเคยได้ยินว่าเอากระโหลกศีรษะมาเอาปั้นเน่งไปทำปั้นเน่งปั้นเน่งใช่มาทำเป็นปั้นเน่งปั้นเน่งคือเครื่องรางของขลังที่ทำจากกระดูกส่วนหน้าผากของศพมนุษย์หรือส่วนกลางกระโหลกศีรษะโดยปั้นเน่งมีความหมายอีกในหนึ่งคือการย่อหัวกระโหลกทั้งหัวรวมไว้เพียงชิ้นเดียวเพื่อหวังผลนำมาใช้ในทางไสยศาสตร์เครื่องรางชนิดนี้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายจากตำนานแม่นาคที่ออกอาละวาดจนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมลังสีได้ทำการสะกดวิญญาณของผีไม่นาและเจาะกะโหลกเอามาลงอักขระอาคมทำเป็นปั้นเน่งคาดเอวใครจะซื้อฮะหลายกลุ่มครับหลายกลุ่มที่ต้องการเรื่องพวกนี้บางกลุ่มเนี่ยมีความเชื่อและก็อยากได้มีตังค์อยากมีอำนาจสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของคุณไสยตามความเชื่อปั้นเน่งเป็นเครื่องรางผีมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมใช้ป้องกันคุณไสยและเป็นพรายกระซิบช่วยระวังป้องกันภัยเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกศาสตร์สำเร็จจิตดังใจสิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้ถือครองต้องปฏิบัติคือการหมั่นอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้าของกะโหลกและดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์ผู้สร้างถ้าเป็นสายขาวจะบอกว่ากันเสนียดจันไรกันคุณใสนานาหมายถึงว่ากันสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีมันเข้ามาในชีวิตมันจะไม่ดีแต่ก็จะมีประเภทคลั่งคล้ายหรือว่าชอบในคุณใสเล่นของมีปณิธแล้วเราจะทำให้เรามีเสน่ห์บางคนมีความเชื่อหนึ่งร่างแต่มีหลายวิญญาณจะทำให้ตัวเองมีอำนาจก็เลยจำเป็นต้องมีสิ่งนี้ไว้เชื่อว่าอย่างนั้นเชื่อเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อทีนี้ผมอยากรู้อีกอย่างนึงอันนี้ผมได้ข้อมูลจากแม่มาเขาบอกว่าลูกชายคุณผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดวันเสาร์และอายุ32เป็นข้อเฉพาะเจาะจงไหมว่าจะต้อง
ศพนี้เท่านั้นเพราะว่าเกิดวันเสาร์เป็นวันแข็งอันนี้ความเชื่อของคุณแม่เขานะครับคือจริงวันเสาร์กับวันอังคารเป็นวันแข็งแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่ไม่ต้องเกิดวันไหนก็ได้คือบุคคลนั้นตายกระทันหันหรือที่เราเรียกว่าตายหูครับตามความเชื่อผู้ที่สร้างเครื่องรางชนิดนี้จะต้องเป็นจอมขมังเวทที่มีวิชาอาคมแก่กล้าและสามารถปลุกเสกเครื่องรางได้ถูกเลิกยามตามตำราซึ่งการนำชิ้นส่วนกะโหลกมาสะกดวิญญาณนั้นตามตำราจะต้องหาสังขารพรายของผีตายโหงมากำกับและยิ่งเป็นกะโหลกของเพศหญิงที่ตายทั้งกลมแล้วละก็ยิ่งเฮี้ยนยิ่งแรงและเป็นที่โปรดปรานของเหล่าจอมขมังเวทสายมนต์ดำกับกลุ่มนักล่าหัวกะโหลกสิ่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงเลยสำหรับพิธีนี้ก็คือต้องตายโหงถูกต้องแล้วทางภาคอีสานตายโหงต้องเก็บไว้3ปีถูกต้องถึงจะเอามาทำบุญอย่างป่าช้าอันเนี้ยมันอยู่ข้างทางเลยอย่างนี้ถ้าคนที่อยู่ในวงการสายเวทเนี่ยเห็นผ่านมาก็รู้ก็เหมือนเห็นเงินตกข้างทางอ่ะโอ้โหอย่างนั้นเลยก็โดยประมาณนั้นเห็นมีคนเห็นว่ามีการจุดเทียนแล้วมาอะไรจริงๆแล้วอาจารย์คิดว่าเขาวิธีการที่เขามาเอาเนี่ยทำไมคือการเอาสิ่งนี้เขาจะไม่มาเกิน3กดตายตัวเลยไม่มาเกิน3ไม่มาเกิน3คนเด็ดขาดเขามีเคล็ดของเขาหัวอยู่ใส่วะคือขี้อยู่คู่หนีเขาว่างั้นผมว่าจะต้องมี2คนที่มาเอาและมี1คนที่กำกับยังไงก็ไม่เกิน3นะครับ2คนนะครับโอมสุติมะตุลังนะโมตัสสะตัสสานะโมแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยเบสิกของโจรเลย1ห้ามทิ้งรอยนิ้วมือ2ใส่ถุงมือใส่ถุงมือ3พวกนี้จะไม่ใส่ถุงเท้าพวกนี้เขาจะใส่ถุงเท้าแล้วสวมถุงมาติดทับอีกทีเลยวิธีการนะครับอาจารย์อันนี้คือง่ายๆเลยทุบเลยดื้อๆใช่ถ้ามันมีพิธีการเราจะต้องเห็นหลักฐานอะไรที่มันมากกว่านี กระโหลกที่ถูกขโมยมาจะถูกส่งต่อให้เหล่าจอมขมังเวทโดยเร็วที่สุดเพื่อรีบทำการกำกับวิญญาณของพูดพลายที่สิงอยู่ในกระโหลกป้องกันการถูกคนอัญเชิญดวงวิญญาณกลับอีติอาวาเสเตมาสังวัดสังอุเปมัตอะไรครับกระโหลกที่ถูกขโมยไปเนี่ยมันจะไปทางไหนได้บ้างครับได้หลายทางตอนนี้นะถ้าในตลาดเมืองไทยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเพราะในตลาดเมืองไทยตอนนี้ไม่มีใครเล่นละปั้นเน่งเนี่ยไม่เล่นกันละไม่เล่นกันแล้วมันซามาหลายปีจัดละแต่ได้ว่ากลับไปนิยมในกลุ่มคนในต่างประเทศชาวต่างชาติที่ชอบมากอันนี้กีดการ์ดเลยเขาเชื่อยังไงฮะทำไมสื่อทีวีบ้างสื่อหนังบ้างเขาก็เลยมาสอหาของพวกนี้จากประเทศไทยเราเอาพูดก็พูดมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นของส่งออกใช่กุมารทองหงพายพายพูดต้นพายพูดนี่ไปลาไปถึงปั้นหนิงปั้นหนิงนี่คือราชาแห่งผีอะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะราคาจะสูงนิดนึงถึงแม้ตลาดปั้นหนิงในประเทศไทยจะเป็นช่วงขาลงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีคนต้องการอยู่เลยปัจจุบันการซื้อขายเครื่องรางซากมนุษย์อย่างปั้นหนิงยังคงแพร่หลายอยู่ในต่างประเทศปั้นหนิงที่ถูกปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์สายเวทของไทยและมีที่มาที่ไปชัดเจนได้กลายเป็นสินค้าทางความเชื่อที่ขายดิบขายดีและมีมูลค่าสูงถึงหลักหมื่นหลักแสนเมื่อธุรกิจการค้าซากศพในตลาดมืดสร้างรายได้อย่างมหาศาลแก๊งขุนใสและเหล่านักต้มตุ๋นจึงออกตระเวนล่าหัวกะโหลกของผีตายโหงตามป่าช้าโอมกูจะปลุกแผ่นฟ้าและแผ่นดินกูจะปลุกทั้งสมุทรและสายสินและตราบใดที่ยังมีคนเชื่อยังมีคนโหยหาเหล่าโจรมหาเวทนี้ก็ยังคงออกล่าสืบไปอย่างเคสเนี้ยครับอาจารย์มีใบสั่งไหมครับมีไม่มีใบสั่งเด็กไม่มาเอา
นี่คือหมายความว่ามีอาจารย์คนใดคนหนึ่งสั่งมาว่าให้มาเอามาขโมยมันขายได้แน่นอนแสดงว่าอาจารย์เนี่ยก็มีออเดอร์มาจากไม่รู้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงความเชื่อเท่านั้นครับแต่ในความเป็นจริงพิธีกรรมเหล่านี้อาจถูกสร้างขึ้นจากกลุ่มคนที่อุปโลกตัวเองขึ้นมาเครื่องรางของขลังพูดผีพรายรวมไปถึงปั้นเหน่งที่คุณโหยหามามันอาจไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องตามตำราและที่สำคัญมันอาจจะถูกขโมยมาได้อีกเช่นกันครับโอมสุติวะสุลังภูโตจะภูตังพัทธะอาโมหิโอกาเสตินี่คือตลาดค้าซากศพที่สร้างเม็ดเงินให้กับวงการไสยศาสตร์อย่างอิ่มหนำสำราญใจเหลือเกินโดยที่กลุ่มคนเหล่านี้ไม่ได้สนใจเลยว่าซากศพมนุษย์ที่ไปลักขโมยมานั้นมันผิดกฎหมายผิดจรรยาบรรณหรือได้สร้างความทุกข์เอาไว้ให้กับใครบ้างความเชื่อความศรัทธามันห้ามกันไม่ได้ก็จริงนะครับแต่ความเชื่อในมุมที่ดีนั้นก็ไม่ควรไปเบียดเบียนใครไม่ใช่หรือครับสมมติว่าบุคคลที่หายไปนั้นเป็นญาติคุณเป็นคนในครอบครัวคุณคุณลองดึงความรู้สึกนั้นว่าจะรู้สึกเช่นไรเขาก็เสียชีวิตแล้วเขาต้องมาเสียสังขารที่ไม่มีวิญญาณไปอีกเนี่ยความรู้สึกเงินทองซื้อไม่ได้ครับนั่นแหละผมอยากให้ที่กำลังจะทำอยู่หรือคิดที่จะทำหรือทำไปแล้วก็ดีหยุดซะวิธีอื่นเยอะแยะไปถ้าคุณศึกษาเรื่องไสยศาสตร์จริงเข้าถึงจริงแล้วรู้จริงมันมีตัวแทนได้ทำไมหุ่นพยนต์เอาตอกมัดข้าวมาสารเสกเป็นตัวเป็นตนสามารถสู้กับวัวธนูได้สามารถตีกับผีได้มีฤทธิ์มีเดชมากมายทำไมเราต้องใช้ปั้นเนี่ยในเมื่อมันมีสิ่งที่แทนกันได้อยู่เพราะว่าสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยและสิ่งที่ผิดมันไม่อยู่ได้นานมันไม่จีรังแม่ครับคุณแม่ของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีความไม่สบายใจนะว่าลูกชายเนี่ยถูกขโมยกระโหลกไปแล้วเขาเชื่อว่าถ้าตามกลับมาไม่ได้เนี่ยมันจะไม่ครบการสั่งสอนในชาติหน้าใช่ครับถ้าถามว่าในพุทธศาสนาจริงๆของเราเลยถ้าเป็นพุทธแก่นแท้นะฮะสังขารเหล่านี้ถึงวันนี้จะอยู่ครบ32ถึงเวลาครบ3ปีคุณทุบไปสิ่งนี้ก็กลายเป็นเท่าธุลีแทบจะไม่เห็นอะไรเลยอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นเรื่องร่างกายจะครบ32หรือไม่ครบ32เนี่ยไม่เกี่ยวกับสังขารที่อยู่ณตรงนี้สังขารที่อยู่ณตรงนี้คือธาตุดินน้ำลมไฟมันแตกสลายไปละมันเหลือแค่ดวงจิตดวงวิญญาณที่จะไปสู่ภพภูมิที่ใหม่แล้วแต่บุญกรรมนำแต่เมื่อเส้นทางชีวิตลิขิตไม่ได้วิบากกรรมจึงเกิดขึ้นช่วงหน้าครับแบบว่ามันไม่กล้าค่ะแบบว่ารู้สึกกลัวมากเลยค่ะจนต้องหนีออกไปข้างนอกแบบเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอคุณผู้ชมจำคลิปเด็กผีข้างถนนที่จังหวัดศรีสะเกษเมื่อ5ปีที่แล้วได้ไหมครับคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกจากกล้องที่ติดรถจักรยานยนต์ในขณะที่ขับผ่านบริเวณหน้าวัดในช่วงกลางคืนจนกลายเป็นประเด็นและทำให้เด็กทั้งสองคนนั้นถูกพูดถึงวันนี้เด็กทั้งสองคนและครอบครัวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมในเรื่องจริงเรื่องนี้กันครับเด็กทั้ง3คนนี้มองเผินๆก็คงจะเหมือนกับเด็กธรรมดาทั่วไปใช่ไหมครับแต่จะมีสักกี่คนที่จะรู้ว่าเส้นทางชีวิตของพวกเขามันไม่เหมือนกับเด็กคนอื่นๆเลยแต่กลับเป็นเส้นทางชีวิตที่ต้องกัดฟันอดทนสู้เพื่อรอแสงของวันใหม่เราจะไปทำความรู้จักกับเด็กทั้ง3คนนี้กันนะครับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้เรารู้จักกับเด็กๆและครอบครัวนี้นั้นก็คือคลิปวิดีโอที่บันทึกภาพคล้ายดวงวิญญาณของเด็กผี2คนเดินอยู่ริมถนนหน้าวัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษจนเกิดข้อสงสัยและก็กลายเป็นกระแสโด่งดังชั่วข้ามคืนรายการเรื่องจริงผ่านจอลงพื้นที่ไปพิสูจน์หาความจริงจนได้พบกับเด็กทั้ง2คนและครอบครัวที่ตกสำรวจครอบครัวเล็กๆที่มียายและหลาน3คนอาศัยอยู่ในบ้านไม้หลังเก่าๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาใช้จนเด็กๆต้องเดินไปกรอกน้ำที่ร้านเฟอร์นิเจอร์หน้าปากซอย
จนกลายเป็นคลิปวิญญาณเด็กผีอย่างที่เห็นแต่หลังจากออกข่าวไปหลายหน่วยงานก็ได้เข้าไปช่วยเหลือทำให้ดูเหมือนว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะดีขึ้นแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลกกับพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแบบว่ามันไม่กล้าค่ะแบบว่ารู้สึกกลัวมากเลยค่ะจนต้องหนีออกไปข้างนอกแบบนี้คือมันมีครั้งหนึ่งที่หนักมากจนแม่ทนไม่ได้แม่ก็พาไปกรุงเทพค่ะไปแล้วก็ไม่มีที่อยู่ที่นอนก็ไปอาศัยตามวัดยิ่งนับวันปัญหาบางอย่างก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เด็กๆต้องระหกระเหเร่ร่อนเหมือนผีไร้บ้านภาพบ้านภาพครอบครัวของเด็กๆที่เคยมีความสุขมันค่อยๆเลือนลางและจางหายไปจากความทรงจำของพวกเขาก็แม่ก็ไปทำงานแล้วแม่ก็ไปเจอย่านานี่แหละค่ะแล้วแม่ก็เล่าเรื่องให้ย่านาฟังคือวันนั้นแม่ไปหาหนูที่โรงเรียนตอนกลางวันค่ะแล้วก็บอกว่าจะให้ไปอยู่กับณเจนก็คือแม่บอกว่าเป็นเพื่อนของแม่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็ยังไม่ได้ตอบอะไรค่ะหนูแค่บอกว่าเดี๋ยวหนูจะรอณเจนตอนเย็นแล้วทีนี้เขาก็ตอนเย็นเขาก็มารับหนูแล้วก็เข้าไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านค่ะแล้วก็ขนเสื้อผ้าออกมาอยู่ที่นี่ค่ะและแล้วลมเพลมพัดก็ได้พัดให้เด็กๆทั้ง3คนมาเจอกับครอบครัวหนึ่งที่หาเช้ากินค่ำแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างที่แม่ของเด็กๆได้บอกและขอร้องไว้จึงทำให้ครอบครัวนี้ไม่ลังเลเลยที่จะรับเด็กทั้ง3มาดูแลเพื่อหลุดพ้นจากการถูกคุกคามตอนนั้นน่ะครับตอนนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปมากไหมครับมากครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันดีขึ้นครับน่าฟังหน่อยสิบ้านหลังจะดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นอึดอัดครับคือมันเงียบสงบมันไม่มีใครมารบกวนค่ะเขาก็ให้อยู่แบบลูกแบบหลานแบบทำตัวตามสบายแบบนี้ค่ะสนุกแล้วก็มีเพื่อนเล่นค่ะครอบครัวเล็กๆที่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองอะไรครอบครัวเล็กๆที่ยังต้องอาศัยห้องเช่าอยู่แต่พวกเขาก็สามารถเติมเต็มและดูแลเด็กๆทั้ง3คนได้เหมือนลูกเหมือนหลานตลอดหลายเดือนที่เด็กๆทั้ง3มาอยู่ด้วยกันที่นี่พวกเขาก็จะคอยแบ่งเบาภาระช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะช่วยได้ทุกอย่างค่ะที่อยู่ค่าอาหารเงินไปโรงเรียนเรื่องถ้าไม่มีอุปกรณ์การเรียนอะไรก็บอกแบบนี้เขาก็ซื้อให้ค่ะก็ดูแลให้ทุกอย่างเหมือนเป็นผู้ปกครองเลยล่ะแต่ถึงชีวิตของเด็กทั้ง3คนนี้จะผ่านเรื่องราวร้ายๆมามากมายแต่เด็กทั้ง3คนนี้ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนเลยแม้แต่น้อยเพราะพวกเขารู้ว่าการเรียนและการศึกษาหาความรู้นี่แหละที่จะพาพวกเขาออกไปจากโลกใบเดิมๆได้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างปีที่ผ่านมาก็ได้ที่เท่าไหร่เรียนได้ที่12ของชั้นค่ะเทอมแรกเทอม2ได้ที่16ของชั้นเรียนค่ะของห้องเรียนน้องเรียนได้ที่1ทั้งคู่เลยค่ะใช่ครับเด็กทุกคนย่อมมีความฝันและเด็กทั้ง3คนนี้ก็มีฝันเช่นกันเราลองไปดูความฝันของพวกเขากันดีกว่าบ้านของฉันบ้านของฉันบ้านของฉันมีอะไรบ้างโชว์ให้กล้องนี้ดูหน่อยใครจะมีคนไหนครับคนแล้วพี่เกียร์ก็ดีครับกิว่าอะไรครับผมนักมวยครับทำไมถึงอยากเป็นนักมวยอ่ะอยากเอาเงินให้ยายอยากเอาเงินให้ยายเป็นนักมวยเจ็บตัวนะสู้ไหวหรอไหวค่ะเพื่อเอาเงินให้ยายเลยนะครับทำไมพี่หมวยถึงรักแอลฮอสเตสเพราะว่าอยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเพราะว่าถ้าได้ทำงานเป็นแอร์โฮสเตสก็จะได้ไปท่องเที่ยวด้วยค่ะก็จะได้ช่วยดูแลครอบครัวเรื่องเงินแล้วก็จะได้สอนภาษาให้น้องด้วยค่ะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากดูแลพ่อแม่อยากดูแลยายแล้วก็น้องแล้วก็ตอบแทนบุญคุณย่านาด้วยค่ะ
ไม่มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตของเด็กๆทั้ง3คนนี้จะเป็นอย่างไรแต่มีบางอย่างที่ทีมงานสัมผัสได้นั่นก็คือความฝันของเด็กทั้ง3คนที่มันแฝงไปด้วยความรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือการที่อยากจะเรียนสูงๆทำงานดีๆเพื่อจะได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวและจะได้ไม่ต้องตกระกำลำบากกลายเป็นเด็กผีเร่ร่อนในสายตาของคนอื่นอีกต่อไปครับเรื่องจริงผ่านจอจริงผ่านจออยู่ที่โรงงานทำทาร์ตมันม่วงค่ะซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของโอกินาวาคนทุกคนที่มาเที่ยวนะคะต้องได้ของฝากนี้ติดมือกลับไปฝากคนที่เมืองไทยค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาไปดูกรรมวิธีการผลิตทาร์ตมันม่วงเขาบอกว่าผลิตได้ชั่วโมงละ 2,500 ชิ้นและจะได้ลองทำด้วยมือ2มือนี้เลยนะคะเดี๋ยวไปรอดูกันว่าจะทำสำเร็จหรือเปล่านะคะไปเลยค่ะมันม่วงถือเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของโอกินาวาครับโรงงานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโรงงานที่ผลิตขนมที่ทำจากมันม่วงแท้เพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวที่สำคัญที่นี่ยังเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถผลิตขนมมันม่วงได้ด้วยฝีมือของตัวเองผู้คนที่ได้แวะเวียนมาที่นี่ยังได้เห็นกรรมวิธีการผลิตขนมด้วยเครื่องจักรเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อไปบริโภคอีกด้วยนะครับต่อไปก็คงจะเป็นหน้าที่ของพิธีกรของเราจะพาคุณผู้ชมไปทัวร์ชมโรงงานนี้กันครับตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงงานทำทาร์ตมันม่วงที่โอกินาวานะคะถือว่าเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่เลยหลังจากเราเดินดูโรงงานดูกรรมวิธีการทำแล้วส่วนใหญ่ใช้เครื่องจักรแต่ที่นี่เขามีให้เราลองทำโดยใช้แฮนด์เมดเลยเดี๋ยวจะทำกลับไปฝากทุกคนที่เมืองไทยนะคะมาลองกันเลยดีกว่าเขาบอกว่ามี3ขั้นตอนง่ายๆเลยขั้นตอนแรกทำแป้งแล้วก็บีบไอ้ซอสมันม่วงเนี่ยแล้วก็ทำใส่กล่องค่ะแค่นี้เองง่ายๆเดี๋ยวลองทำดูจะรอดไหมยากก็ตรงนี้แหละบีบเป็นวงกลมวนๆ5รอบครับชิมีซาค่อนข้างจะหมดเก๋สุดยอดนี่ปารามนี่นะคะผลงานทาร์ตมันม่วงจากเจี๊ยบเองนะคะก็ส่งตรงถึงเรื่องจริงผ่านจอนะคะทุกคนขอให้กินกันท้องไม่เสียนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะก็เป็นฝีมือทาร์ตมันม่วงที่มาจากเจียมนั่นเองนะคะโอ้โหนี่เขาก็บรรจุกล่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูด้านในนี่อันนี้เขาเอาออกมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะครบหลังจากอบเสร็จแล้วนี่ก็พอไป
กินได้อยู่นะคะกินได้แน่นอนแต่รูปร่างหน้าตาก็ยังดูเป็นทาร์ตมันม่วงได้อยู่เนาะฝีมือยังโอเคเดี๋ยวมาดูกล่องด้านในกันว่าเป็นยังไงนี่มาลองแกะกันดูกลัวขาดจังเลยอ่ะปึ๊บนี่ฝีมือของเจี๊ยบนั่นเองเห็นไหมฮะโอกินาว่ากับไทยเรียลทีวีก็คือเรื่องจริงผ่านจอของเรานะคะสัปดาห์หน้าสีสันโอกินาว่าจะเป็นอย่างไรจะไปเที่ยวกันที่ไหนอย่าพลาดครับจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับตลอดทั้งรายการที่เรานำมาให้ชมในวันนี้ก็หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนและสามารถนำเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเป็นภูมิคุ้มกันให้ได้ใช้ชีวิตกันอย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้สวัสดีครับ